สวัสดีครับมุมสังเวชนะครับวันนี้มุมสังเวชจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยไทยสี่นะครับขึ้นชกกันวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567เวลา14นาฬิกาตรงนะครับต้องแจ้งกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับสัปดาห์นี้นะครับในวันนี้นะครับมวยไทยจะสี่นะครับจะปรับขยับเวลามาชกเร็วกว่าปกติประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับถ่ายทอดสดโอลิมปิก2024นะครับทำให้มวยไทยจะสี่นะครับขยับปรับเวลาขึ้นมาชกเร็วกว่าปกติครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้มวยไทยจะสี่จะเริ่มทำการแข่งขันเวลา14นาฬิกาตรงนะครับมุมสังเวชก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @pk24 ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจะสี่นะครับขึ้นชกกันวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567เวลา14นาฬิกาตรงนะครับสัปดาห์นี้เริ่มทำการแข่งขันเวลา14นาฬิกาตรงนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับมวยดีวิธีไทยนะครับไม่มีการแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าหมดสัญญากับทางช่อง PPTV นะครับก็เตรียมจะไปขยับปรับเป็นช่องใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับช่วงนี้ในสัปดาห์นี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวทีใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนทั้งเวทีและก็เปลี่ยนช่องถ่ายทอดสดด้วยนะครับเริ่มทำการแข่งขันสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ก็อยู่ช่วงระหว่างการเตรียมตัวนะครับสัปดาห์นี้มวยดีวิธีไทยจะงดทำการแข่งขัน1สัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีแค่มวยไทยจะสีเพียงรายการเดียวนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1เลยนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มวยไทยจะสีก็ถือว่าเป็นนัดที่น่าติดตามเลยนะครับเพราะว่าเป็นการชิงชนะเลิศมรปูนเสือครั้งที่23นะครับสัปดาห์นี้จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นหมดคว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่23ไปครองนะครับพร้อมเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1เป็นการชิงอันดับ3นะครับมวยรอบปูนเสือครั้งที่23นะครับคนชนะก็จะคว้าอันดับ3นะครับพร้อมกับเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับส่วนคนแพ้ก็จะคว้าอันดับ4พร้อมกับเงินรางวัล 50,000 บาทนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคือนิติกรสนามทันคิรินนะครับหรือว่าปอเพชรศิรินะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโชคพิชิตชนบางแสนหรือว่าฟอร์สุขสันต์นะครับพิกัด113 ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่มา 112.8 ขาดไปคนละ 0.2 นะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางฝ่ายแดงนะครับนิติกรจะดูลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงนะครับนิติกรนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย FA กรุ๊ปนะครับมีเสี่ยเรียมนะครับบุญธรรมเรืองยะวีนะครับเป็นคนดูแลนะครับมีกำนันเฉลยพงษ์นุ่นนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้จัดการเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับสูงยาวนะครับเข่าแหลมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับฟอร์มดีมาตลอดเลยนะครับก่อนหน้านี้เคยถูกหมายถูกคาดหมายใหเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ด้วยนะครับฟอร์มสดมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับรอบตัดเชือกที่จะหาคนเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นะครับอกหักสรุปแพ้คู่ต่อสู้มาวันนั้น1ฝ่ายนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้เข้าไปชิงชนะเลิศ นะครับก็ได้ชิงอันดับ3แทนนะครับแต่ว่าฟอร์มนั้นก่อนนั้นนี่ถือว่าฟอร์มสวยมาตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่า10ไฟหลังสุดของธนาแสดงสรุปแพ้เพียงไฟเดียวคือไฟล่าสุดเท่านั้นเองครับ3ไฟหลังสุดนี้มีชนะศิลาชัยสอทอมแมนเลยสอทอมแมนนครระยองที่ช่อง7นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมที่ช่อง74นะครับหลังจากนั้นล่าสุดนะครับล่าสุดก็ตัดเชือกแพ้คะแนนให้กับเป็กปตท.ทองทวีนะครับวันนั้นได้นับ8ยก1ก่อนด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านพลังบุกของเป็กไม่ไหวสุดท้ายก็พลิกแพ้คะแนนให้กับเป็กไปนะครับจึงไม่ได้ชิงอันจึงไม่ได้เข้าชิงชนะเลิศนะครับก็ได้แค่ชิงอันดับ3 3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายนี้ชนะ2สรุปแพ้1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโชคพิชิตเป็นนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีกิ่งไผ่ลุงเพชรเพชรเจริญนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลนะครับมีเสียชดบางแสนครับพิชดใจจันทร์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องแต่ขาต่อยมาเจาะยางดูแลนะครับบวกในปั้มตีเหนียวแน่นยัดไส้แรงมัดศอกคมนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็ชนะ2ฝ่ายนะครับสรุปแพ้1ฝ่ายนะครับ3ฟอร์มนี้ก็มีชนะคะแนนฉลามเงินสิงห์มาวินที่เวทีช่อง7นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนสิ่งลูกเจ้าแม่สายทองที่เวทีช่อง7ล่าสุดตัดเชือกหาผู้เข้าไปชิงชนะเลิศ นะครับก็แพ้คะแนนยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับที่เวทีช่อง7ครับ3ไฟหลังสุดก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟนะครับเรียกได้ว่าตัดเชือกแพ้มาก็ได้ชิงอันดับ3ทั้งคู่นะครับ
เรทหลังจากช่างนะครับหมายแรกนะครับเปิดอยู่ที่ไฟแดงนะครับนิติกรส่วนน้ำทานคีรีเป็นต่อในราคา 2-1 เลยนะครับค่อนข้างแพงเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยถูกหมายให้เป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มดีมาตลอดนะครับเพิ่งจะสะดุดแพ้ไฟเดียวเพียงไฟล่าสุดนัดตัดเชือกนะครับก็ถือได้ก่อนหน้านี้ถือว่าฟอร์มสดมาตลอดแล้วครับแล้วก็วันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ไฟแดงนะครับนิติกรส่วนน้ำทานคีรีนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะโชคพิชิตชดบางแสนนะครับพร้อมกับคว้าอันดับ3มรปุนเสือครั้งที่23ไปครองได้สำเร็จนะครับเรทหลังช่างนะครับหมายแรกนะครับต้องบอกว่าเรทเปิดมาช่วงแรกๆนะครับและเรทมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราเลยนะครับเรทล่าสุดเลยนะครับเปิดอยู่ที่ไฟแดงนิติกรสนามทานคีรีเป็นต่อ 2-1 คุณนี่ชอบไปที่ไฟแดงนะครับนิติกรสนามทานคีรีครับมาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือสิทธิชัยสอเดชพันธ์นะครับหรือว่าอีสานควนปิงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับหรือว่าเกียรติส่งฤทธิ์นะครับพิกัด126ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิทธิชัยมา126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสักเล็กนะครับมา 126.2 ลด.2 ความสูงความยาวนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิทธิชัยจะดูลอยกว่านะครับสิทธิชัยก็เป็นนักโชคจากจังหวัดตรังนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับมีพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับเข่าในคว้าคอล็อกรัดตีนแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบู๊ดุดันนะครับเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแรงบู๊เปิดเกมนะครับฟอร์มสดเลย4ไฟหลังสุดนี่อย่างไม่แพ้ใครด้วยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับมีชนะคะแนนเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์ที่วิธีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับย้ำแค้นชนะคะแนนปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์ที่วิธีช่อง74อีกครั้งหนึ่งครับ3ฟอร์มหลังสุดของทนายฝ่ายแดงชนะรวดทั้ง3ไฟฟอร์มสดเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสักเล็กเป็นนักโชคจากจังหวัดพัทลุงนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับ B7 เกียรติทรงฤทธิ์เกียรติพิรุณแทนทรัพย์นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับมีคุณสมชายภูลสวัสดิ์นะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับเข่าอาชีพเปิดเกมนะครับคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นขวางแทงยัดไส้แรงบู๊ดุดันมาศอกรุนแรงเก๋ากระดูกดีนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่จะได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยนะครับแต่ว่าเสียเปรียบสรีระส่วนสูงแล้วก็เสียเปรียบความสดของร่างกายครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็มีแพ้คะแนนพงศ์สิริสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับที่มวยดีวิธีไทยหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนนิชาวเอราวัณนะครับที่วิธีราชดำเนินล่าสุดนะครับชนะคะแนนก้าวล้านสอเจ้าแดนระยองที่มวยไทยเกียรติเพชร SKS นะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็แพ้1แล้วก็ชนะไป2ไฟเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเรทนะครับเปิดมาช่วงแรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงสิทธิชัยสอเดชพันธ์เป็นต่ออยู่ในราคา10-9นะครับก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับแดงจะได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงได้ลอยได้เปรียบเรื่องร่างกายฟอร์มสดนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยน่าจะมาก่อนนะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ความสดของร่างกายนะครับสรีระส่วนสูงก็ดูได้ลอยกว่าด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิทธิชัยสอเดชพันธ์ครับเลทหลังช่างมาแรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงสิทธิชัยสอเดชพันธ์เป็นต่อ19คู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิทธิชัยสอเดชพันธ์ครับมาถึงคู่ที่3ครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับมีการปรับคู่มวยนะครับแล้วก็มีการสลับมุมด้วยนะครับก็ขอให้แฟนมวยอิงตามอัปเดตตามในวันนี้เลยนะครับคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเพชรน้ำงามนะครับ VK เขาใหญ่นะครับหรือว่าเกียรติพันธมิตรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกิติเจ็บรามินทานะครับหรือว่าสอจารุวันนะครับชื่อเก่าก็แก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชนันนะครับจัดคู่นี้จะโชคกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่ก็มา126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกิตินะครับจะดูลอยๆกว่านิดหน่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำงามนะครับเป็นนักโชคจากจังหวัดขอนแก่นนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยพระศึกษามหาสารคามนะครับเพราะว่าทางด้านเพชรน้ำงามกำลังศึกษาอยู่ที่นั่นนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีเสียวุฒิ VK เขาใหญ่นะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทสูงยาวฝีมือครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดขวางแทงรุนแรงหมัดศอกคมหลักเหลี่ยมดีนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำงามก็ชนะน็อกยกที่3เมฆพระเบกคอมแพคที่มวยไทยเกียรติเพชร SKS หลังจากนั้นก็เสมอกับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชนันท์ที่วิธีช่อง74ก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับล่าสุดนะครับแพ้น็อกยกที่4นะครับน่ารักสอจอโต้งป่าจีนนะครับที่เวทีช่อง74 3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกิติเป็นนักชกจากอุบลราชธานีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สอจารุวันนะครับที่ศรีสะเกษนะครับมีคุณแชมป์สอจารุวันนะครับคอยดูแลนะครับแล้วก็มีมวยหูเจี๊ยบรามอินทานะครับให้การสนับสนุนนะครับวันนี้น่าจะขึ้นถอดมงคลเองด้วยนะครับดีกีนะครับแชมป์รอบแอร์กรีครั้งที่1ด้วยนะครับอีดีกีนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าแทงรุนแรงหมัดศอกคมหลักเหลี่ยมดีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดก็มีชนะคะแนน
เอกลักษณ์สอสมานกาเมนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังจากนั้นนะครับเสมอเพชรน้ำงาม VK เขาใหญ่ที่วิธีช่อง74ก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับล่าสุดนี้พลิกแพ้คะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มหลังสุดของทะเลแฟนเมืองก็3รสชาตินะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับคู่นี้เคยพบกันมาที่วิธีช่อง7นะครับวันนั้นชก125ปอนด์นะครับก็ถือว่าเสมอกันมาแบบสุดมันนะครับแบบว่าทีมงานมั่นใจทั้งคู่นะครับคู่นี้จึงต้องกลับมารีแมตช์กันใหม่อีก1ครั้งนะครับเรทนะครับคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับคู่นี้ฝ่ายล่าสุดก็ชกไว้คู่ขี้สูสีนะครับวันนี้เรทนะครับเรทหลังจากช่างไม้แรกเปิดอยู่ที่เสมอฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำงาม VK เขาใหญ่นะครับวันนี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกิติเจี๊ยบรามอินทาหรือว่าสอจารุวรรณนะครับจังหวะฝีไม้ลายมือวงนอกนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับเพชรน้ำงาม VK เขาใหญ่นะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายแข้งซ้ายออกได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับแต่ถ้าประกบวงในนะครับผมดูว่าทางด้านเพชรกิติฝ่ายเงินน่าจะทำได้ดีกว่านะครับก็วันนี้น่าจะแก้เกมแก้ทางมาเป็นอย่างดีนะครับบูอยู่วงนอกน่าจะโดนแข้งซ้ายของเพชรน้ำงามนะครับฉะนั้นต้องเดินติดๆประกบวงในนะครับไม่ให้เพชรน้ำงามออกแข้งซ้ายได้วันนี้ผมมองว่าน่าจะบดเบียดเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรน้ำงาม VK เขาใหญ่ไปได้แบบสนุกนะครับเรดนะครับหลังช่างหมายแรกเลยนะครับเปิดเสมอฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำงาม VK เขาใหญ่คู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกิติเจี๊ยบรามอินทาครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการชิงชนะเลิศนะครับรอบบุญเสือครั้งที่23นะครับคนชนะก็จะคว้าแชมป์ไปครองนะครับพร้อมกับเงินรางวัล 500,000 บาทส่วนคนแพ้ก็จะคว้าอันดับ2ไปครองพร้อมกับเงินรางวัล 300,000 บาทนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเป็กปตท.ทองทวีนะครับหรือว่าเพชรสมนึกส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดนาทีพลุงชัยมวยไทยยิมนะครับชื่อเก่าก็ยอดมวยเยี่ยมยุทธมวยไทยนะครับพิกัด113ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเป็กมา 112.6 ขาด.4 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดนาทีมา 112.8 ขาด.2 นะครับมาขาดคนละนิดคนละหน่อยนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดนาทีจะดูลอยๆเหลื่อมๆนิดๆนะครับฝ่ายแดงนะครับเป็กนี่เป็นนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมนึกนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีคุณสมนึกต้นศกนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเขาเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดปั้มตีล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันฟอร์มสดเลยนะครับ5ไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเรียกได้ว่าชกมวยรอบบุญเสือครั้งที่23ครั้งนี้นะครับเป็น1เดียวนะครับที่ชนะรวดแบบ 100% ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่6นะครับถ้าชนะแล้วคว้าแชมป์ได้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นเสื้อสามารถในไฟถัดไปที่จะมาชกช่อง74เลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับก็มีชนะนอกยกที่2ฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวนะครับที่เวทีช่อง7หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนใจสิงห์ลูกเจ้าแม่สายทองที่เวทีช่อง7นะครับล่าสุดตัดเชือกนะครับชนะพลิกชนะคะแนนนิติกรสุนันท์ทานคีรีที่เวทีช่อง7นะครับวันนั้นโดนนับ8ในยกที่1ก่อนนะครับสุดท้ายก็เดินบดเดินเบียดเดินบี้นะครับแล้วก็พลิกกลับมาแซงเอาชนะนิติกรสุนันท์ทานคีรีไปได้แบบสนุกเลยนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดนาทีเป็นนักชกจากจังหวัดสุโขทัยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่พดุงชัยมวยไทยยิมนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีคุณพดุงชัยพันนุมานะครับหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับมามืดประจำศึกนี้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินพดุยอดพดุงชัยจะเดินหน้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศครับเป็นมามืดประจำศึกนะครับหักปากกาเรียนปากกาเซียนหลายๆไฟที่ผ่านมานะครับหยดก่อนเกมการชกเป็นรองหลายๆไฟนะครับสุดท้ายก็พลิกกลับมาแซงเอาชนะแล้วก็หักปากกาเสียหลายๆไฟในหลายๆนัดที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับมีทั้งนอกเป็นทั้งในต้องบอกว่าเด็กคนนี้ยิ่งชกยิ่งพัฒนาและยิ่งเก่งขึ้นทุกวันเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้คะแนนนิติกรสุนันท์ทานคีรีที่เวทีช่อง7นะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่4สายนาทีสอรุ่งโรจน์นะครับที่เวทีช่อง7ล่าสุดนะครับตัดเชือกนะครับชนะคะแนนโชคพิชิตชดบางแสนที่เวทีช่อง74นะครับแล้วก็เดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับกระดูกมวยชื่อมวยก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับและที่สำคัญนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับในรอบแรกๆเลยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าอยู่สายเดียวกันมานะครับก็เคยปะทะกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงเป็กปตท.ทองทวีที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้ในไฟต์แรกที่ในรอบแรกเลยนะครับที่ทั้งคู่อยู่สายเดียวกันแล้วก็พบกันมานะครับทางด้านฝ่ายแดงเคยชนะมา1ครั้งนะครับ
เรทหลังจากช่างนะครับไม้แรกเลยนะครับเปิดอยู่ที่ฝาแดงนะครับเป็กปตท.ทองทวีคนที่เคยชนะมาแล้ว1ครั้งเป็นต่ออยู่ในราคา3-2นะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝาแดงนะครับเป็กปตท.ทองทวีเล็กกว่าสั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับและที่สำคัญเคยเอาชนะคะแนนมาแล้ว1ครั้งนะครับในรอบแรกๆนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะบทเบียดย้ำแค้นเอาชนะคะแนนยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับพร้อมกับคว้าแชมป์บุญเสือครั้งที่23พร้อมกับเงินรางวัล 500,000 บาทไปครองได้สำเร็จนะครับเลทหลังช่างไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝาแดงเป็กปตท.ทองทวีเป็นต่อ3-2ชอบไปที่ฝาแดงนะครับเป็กปตท.ทองทวีครับมาสรุปกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยไทยจะสีในวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับเด็ดเปิด2-1อยู่ที่ฝ่ายแดงนิติกรสุนน้ำธารคีรีคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนิติกรสุนน้ำธารคีรีคู่ที่2นะครับเด็ดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงสิทธิชัยสอเดชพันธ์นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิทธิชัยสอเดชพันธ์คู่ที่3นะครับเด็ดเปิดเสมอฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำงาม VK เขาใหญ่คู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกิติสอจารุวรรณครับส่วนคู่ที่4คู่เอกนำรายการนะครับเด็ดเปิด3-2อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเป็กปตท.ทองทวีคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเป็กปตท.ทองทวีครับส่วนมวยรักมวยชอบ1ตัวของมวยไทยจะสีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่1เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนิติกรสนน้ำธารคีรีครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังการเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ